เรามีการให้ความช่วยเหลือหลายด้านมากนะครับอย่างด้านแรกที่เกี่ยวข้องกับตัวความเป็นตรงจะเป็นเรื่องของสุขภาพถ้าเป็นแผลเจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถให้บริการตรงนี้ได้น้องคนไหนที่มีอาการที่หนักมากเราจะต้องส่งต่อไปให้เขารับบริการที่โรงพยาบาลก็จะทำงานป้องกันในเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยที่สำคัญเลยก็คือโรค HIV ปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้ทำคลินิกเพื่อตรวจเลือดแล้วเพราะว่าเราไม่มีหมอแต่ว่าเรามีการทำงานร่วมกับเครือข่ายครับทางเราที่มีคลินิกในการตรวจเลือดเราก็สามารถสร้างผลเลือดได้เราก็จะส่งต่อการให้บริการตรงนั้นแต่ในพาร์ทอื่นอย่างเช่นว่าถ้าเมื่อตรวจแล้วทำยังไงต่อตรงนี้เราก็จะเป็นผู้ให้บริการ